Top Notch Prototype นะครับเล่มนี้ผมได้มาฟรีนะครับราคาผมไม่ทราบแล้วก็มีดเล่มนี้เป็นมีดต้นแบบนะครับ Prototype เพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีขายทั่วไปหมายถึงเล่มนี้เลยนะแต่ว่าท็อปเองเขาอาจจะผลิตออกมาในเชิงพาณิชย์หรือว่าผลิตออกมาขายแล้วนะครับผมเองก็ไม่ทราบส่วนตัวผมว่าซองยังทำได้ under standard อยู่เนาะคือมาตรฐานยังไม่ถึงเพราะเนื่องจากมันเป็นมีดโปรโตไทป์นะทดลองผลิตดูนะครับซึ่งซองก็จะเป็นซองหนังนะครับเย็บมาเป็นได้สีเหลืองทองครับ Golden Yellow Air Force Go อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีมาร์ค Top USA อยู่นะครับซึ่งบางคนจะถกเถียงกันว่านี่คือมีดปลอมหรือเปล่านะฮะหรือว่ามีดแท้ผมเองก็ไม่ฟันธงว่าเป็นแท้หรือปลอมนะแต่เอาเป็นว่ามันเป็นมีดที่ผมได้มานะครับมีพี่ใจดีให้มาไหนๆแล้วก็เลยอยากจะทำรีวิวนะครับส่วนข้อมูลเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นโปรโตไทป์อย่างที่ผมบอกโปรโตไทป์คือรุ่นทดลองผลิตนะครับซองก็จะเป็นซองสำหรับคนถนัดขวาด้านหลังเป็นเบลลูปขนาดใหญ่นะครับเป็นซองสีน้ำตาลแบบนี้ไม่มีกล่องไม่มีอะไรมาเลยนะครับแล้วก็ retention ก็คือล็อกกับด้ามนะครับโยกแบบนี้ก็จะมีเสียงอยู่บ้างการปลดก็คือดันออกแบบนี้นะครับแล้วก็มีดเองไม่มี retention อื่นแล้วนะมันลื่นมากเลยนะปล่อยก็หลุดออกมาเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักเจ้ามีดเล่มนี้กันดูว่าน้ำหนักเขาเท่าไหร่กันแน่นะครับผมโอเคชั่งน้ำหนักมีดเปล่าๆเลยนะครับ222กรัม222ส่วนถ้าเป็นปลอกซองนะครับอยู่ที่59กรัมเราชั่งทั้ง2อย่างรวมกันเลยอยู่ที่281นะครับ281โอเคนะครับขออภัยเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเพราะว่าผมรีวิวอยู่ริมถนนเนาะโอเคส่วนความยาวนะครับต่างๆก็มาดูกันเลยนะหัวท้ายเลยนะครับส่วนยาวสุดอยู่ที่ 9.6 นิ้วนะครับหรือ 24.5 เซนติเมตรใบมีดยาวอยู่ที่5.25 นิ้วนะครับอยู่ที่ 13.4 เซนติเมตรและกาดจนถึงบริเวณด้านหลังเลยอยู่ที่ 11.3 เซนเป็นนิ้วคือ 4.3-4.4 นิ้วนะครับโดยประมาณมีดรุ่นนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปว่ามันเป็นมีดโปรโตไทป์นะครับผลิตทดลองผลิตเท่านั้นนะครับสเปครายละเอียดอาจจะมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยน่าจะเป็นมีดTactical Fighting Knife นะครับขนาดไม่ได้ใหญ่โตมากซึ่งส่วนใบพี่ๆจะเห็นว่าทรงใบเขาจะทำเป็นทรง Drop Point นะครับหรือบางคนจะบอกเป็น Dagger หรือว่าจะเป็น Spear ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจะเรียกว่าอะไรก็เรียกกันตามสะดวกเลยทรงใบจะมีความเรียวแหลมนะครับเหมาะกับการใช้แทงมากกว่ามีดที่ใช้ตัดเฉือนทั่วๆไปด้านบนจะมีการทำลบความหนาของสันลงนะครับจะเห็นว่าเหมือนบางคนเรียกว่า Swageบางคนก็เรียกว่า false edge นะครับมันไม่ใช่ false edge เนาะมันจะเป็นเหมือนเป็นร่องนะครับอยู่ข้างบนสันทำให้ความหนาของสันเนี่ยมีความหนาที่น้อยลงเพียวลงทำให้แทงผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับประกอบกับส่วนทรงใบที่มีความเรียวแหลมด้วยแล้วก็มีดเล่มนี้นะครับปลายส่วนปลายจะมีความเสียหายเล็กน้อยนะครับเหมือนบินหักมานะครับในต่างประเทศเองผมเห็นมีชาวต่างชาติอเมริกันบางคนเห็นเขาก็มีมีดรุ่นนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วเขาก็มาลงในกลุ่ม topknife นะครับซึ่งเขาก็มีแอดมินมากดไลค์กดไลค์แสดงว่าเป็นมีดที่น่าจะมีการผลิตออกมาจริงๆไม่ได้เป็นมีดก๊อปหรือของปลอมนะครับก็เชื่อว่าอย่างนั้นส่วนผิวของมีดเนี่ยจะมีการทำผิวสีเทาๆนะครับด้านๆซึ่งวิธีทำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นใช้ผิวอะไรนะครับแต่ถ้าให้ผมพิจารณาผมคิดว่าน่าจะเป็นประเภทพวกออกไซด์หรือไม่ก็เป็น TICN นะครับไทเทเนียมคาร์โบไนตรายประเภทหนึ่งหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันก็ช่วยลดแสงสะท้อนนะครับเราป้องกันการกัดกร่อนและสนิมได้พอประมาณส่วนโลหะผลิตใบเนี่ยไม่ได้มีบอกไว้นะแต่เท่าที่ผมดูนะครับแล้วประเมินเอาผมเดาว่าน่าจะเป็นประเภทพวกคาร์บอนสตีลไม่ก็เป็นไฮสเตเลตไฮคาร์บอนสเตเลตสตีลประเภทหนึ่งนะครับโดยจะมีชื่อรุ่นว่า Joint Spec Ops นะครับ Joint Spec Ops น่าจะเป็นชื่อรุ่นรุ่นนี้นะครับพร้อมกับโลโก้ Tops USA สามเหลี่ยมพร้อมกับลูกธนูแล้วก็สเปียร์ตรงนี้นะครับส่วนกาดจะมีส่วนที่ยื่นออกมาด้านล่างและด้านบนด้วยแล้วก็จะมีส่วนที่มันไม่คมตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณด้ามและโครงสร้างมีดเป็นแบบฟูลแทงก็คือทั้งหมดที่เป็นใบแล้วก็โลหะด้าม
เป็นแกนเข้ามาข้างในจนถึงด้านท้ายเนี่ยจะเป็นโลหะชิ้นเดียวกันซึ่งก็ให้ความมั่นใจในการใช้งานแข็งแรงขึ้นนะครับไม่ใช่มีด Hidden Tang Half Tang ทั่วๆไปรวมถึงโครงสร้างด้ามเองก็มีความแน่นหนาดีเหมาะกับการใช้งานที่ค่อนข้างสมบุกสมบันมากขึ้นกว่ามีดพับด้ามจะเป็นวัสดุที่ใช้ G10 หรือ Micarta นะครับที่เป็นลวดลาย 3D ในการซ้อนเข้าไปเป็นชั้นๆอัดเข้าไปภายใต้แรงดันแล้วก็เอามาทำ CNC คือมีการสกู๊ปเนื้อของวัสดุออกบริเวณด้านล่างนะครับทั้งหมดเลยให้เป็นร่องนิ้วลงไปแบบนี้นะถ้าเราสังเกตดูมันจะเป็นทรีทเมนต์เหมือนบางคนเรียกว่า Rocky Mountain Treatment อะไรพวกนี้นะครับเป็น 3D ด้านบนก็เหมือนกันนะครับสกู๊ปออกซึ่งเวลาจับถือแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่านิ้วเราอยู่ในร่องนะครับใน groove พวกนี้รู้สึกว่ามันกระชับมือสากมือนะครับแล้วก็ไม่ลื่นด้วยถ้ามือเปียกหรือว่ามือเปื้อนโคลนเปื้อนเลือดเปียกน้ำพวกนี้ด้ามจะมีความโค้งเล็กน้อยนะครับส่วนสันลงมาจนถึงด้านหลังด้านล่างก็จะมีฟิงเกอร์การ์ดตรงนี้แล้วก็จะมีส่วนโค้งทำให้เวลาเรากำจับในมือเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นมีดที่สามารถจะคอนโทรลพลิกนะครับจ้วงแทงรวมถึงใช้งานเป็นอาวุธหรือว่าเป็น utility knife ได้สะดวกตัว retention หรือตัว fastener นะครับรัดยึดกับตัวด้ามเนี่ยจะเป็น screw torx นะครับฝั่งละ2ตัวนะครับนี่นะเป็นฮาร์ดแวร์โลหะสีดำเข้ากันกับตัวด้ามแล้วตัวด้ามเองก็เป็นส่วนที่เลยส่วนแกนในที่เป็นแทงขึ้นมาทำให้มันไม่แบนเรียบจนเกินไปนะครับสามารถถอดเซอร์วิสได้ท้ายเป็นท้ายแบบเหลี่ยมนิดหน่อยนะครับแล้วจะมีรูแลนยาสำหรับร้อยเชือกการจับรีเวิร์สกริปนะครับก็พอทำได้นะครับแล้วมีส่วนที่เราสามารถจะวางพักนิ้วในลักษณะที่ออกแรงแทงทิ่มลงไปนะครับแล้วก็ใช้งานเป็นมีดต่อสู้นะครับหลักๆแล้วน่าจะประมาณนั้นมากกว่าไม่น่าจะเป็นมีดที่ใช้งานแบบยังชีพทั่วๆไปนะครับเพราะว่าดูทรงแล้วจะเป็นทรงที่ใช้แทงเหมาะกับการใช้เป็นอาวุธมากๆเลยส่วนการขึ้นคมเล่มนี้เป็นฮอลโลกรายนะครับเป็นฮอลโลกรายค่อนข้างต่ำนะครับดูอีกทีก็เหมือนเซเบอร์นะแต่ผมลองสัมผัสดูแล้วน่าจะเป็นฮอลโลนะครับเป็นคมที่มีความเฉียบในการตัดเฉือนแล้วมีดยังคมอยู่เลยนะครับไม่ได้ใช้งานมาเลยแต่ปลายบินเนี่ยน่าจะเกิดจากการตกกระแทกหรือว่าอาจจะเป็นการไปงัดใช้งานอะไรโดยรวมแล้วมีดยังค่อนข้างที่จะมีสภาพที่ดีนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็ค่อนข้างที่จะสะอาดใหม่อยู่นะครับแม้ว่าเป็นมีดที่ไม่ได้พบเห็นกันทั่วๆไปง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นโปรโตไทป์นี่คือ Top Joint Spec Ops นะครับน่าจะดูรีวิวใน Playlist Sharp แล้วก็ Playlist ชื่อของยี่ห้อ Top Knife ได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมสเปคอ่านใต้คลิปมีขายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าเล่มนี้พี่ใจดีให้มาขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพิโซดหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูรีวิวคอมเมนต์กันอย่างสุภาพและขอให้ได้มีดและได้อุปกรณ์ที่ถูกใจกันนะครับผมลืมบอกไปว่ามีไลน์กันเลื่อนตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ Heavy Raiden out